พลพรรคนักรุงโฮมคุกอยากได้ทางเลือกของหมูแดงวันนี้เราจะทำไก่แดงครับและไก่แดงสูตรนี้เราจะใช้อกไก่เนื้อนุ่มๆนะครับเสิร์ฟมากับผัดหมี่ซั่วง่ายๆครับในการทำไก่แดงนะครับวันนี้พลใช้เป็นอกไก่แล้วก็ลอกหนังออกทั้งหมดเลยนะครับเราจะใช้อกไก่อยู่ที่1ชิ้น300กรัมนะครับสำหรับผงหมูแดงที่พลเลือกใช้ในวันนี้เป็นผงหมูแดงของแม่พลอยครับแม่พลอยเขาใช้สีแดงจากธรรมชาตินะครับและนอกจากนั้นก็คือว่ารสชาติเนี่ยครับถึงแน่นอนเพราะว่ามีเครื่องเทศที่หลากหลายนะครับมีน้ำตาลมีซีอิ๊วนะครับแล้วก็มีแป้งในปริมาณที่พอเหมาะ1ซองเนี่ยเขาจะหมักหมูได้1โลวันนี้เราใช้ไก่อยู่ที่300กรัมนะครับผลก็จะใช้ผงหมูแดงเนี่ยครับอยู่ที่20กรัมครับโดยการที่เราหมักง่ายๆนะครับในถุงที่สามารถใช้ถนอมอาหารได้ครับใส่ตัวผงหมูแดงลงไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำต้มสุกนะครับผลใส่ประมาณแค่ช้อนโต๊ะเดียวใส่ลงไปนะครับนะฮะพอเขาอยู่ในถุงเราก็ทำงานง่ายครับบีบให้เขาผสมเข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นอกไก่ของเราครับใส่ลงไปนะครับทั้งชิ้นเลยแล้วก็ใช้มือเนี่ยครับคลุกเคล้านะครับให้น้ำหมูแดงอยู่ทั่วชิ้นไก่ดีนะครับไล่ลมนะครับแล้วก็พับตัวน้ำที่ผสมผงหมูแดงก็จะเคลือบทั่วชิ้นไก่ของเรานะครับวางกลับลงไปบนถาดครับในการหมักนะครับอย่างน้อย4ชั่วโมงละกันหรือถ้ามีเวลานะครับเราก็พักในตู้เย็นเป็นเวลาข้ามคืนเลยก็ได้เช่นเดียวกันครับและนี่ก็คืออกไก่ที่พลหมักไว้ล่วงหน้า1วันแล้วนะครับเราจะนำออกจากตู้เย็นประมาณสัก20นาทีให้เขาคลายความเย็นในระหว่างนี้เตาอบของเรานะครับตั้งไว้เลยครับที่200องศาเซลเซียสนะครับในการย่างนะครับวันนี้เราจะทำแบบง่ายๆครับเราใช้ฟลอยนะครับวางฟลอยลงบนถาดแบบนี้พับขอบเขาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับชิ้นอกไก่ของเราที่เราหมักไว้แล้วนะครับเขาจะมีน้ำหมักอยู่ด้วยนะครับเราจะห่อเข้ามานะครับไม่ให้น้ำไหลออกด้านข้างพับปิดด้านบนแบบนี้ครับเราจะอบในลักษณะที่เราปิดฟลอยแบบนี้นะครับอบ200องศา12นาทีครับสิบสองนาทีผ่านไปนะครับไก่ของเราสุกระดับหนึ่งแล้วนี่นะครับเราลองถาดของเราด้วยฟอยล์เล็กน้อยนะครับตะแกรงนะครับย้ายชิ้นไก่นะครับมาวางบนตะแกรงครับหลังจากนั้นทาน้ำผึ้งนะครับบางๆให้ทั่วครับผมเราจะทาน้ำผึ้งทีละด้านนะครับแล้วก็อบแต่ละด้านเป็นเวลา5นาทีครับรวมเวลาที่เราใช้ในการย่างในเตาอบนะครับก็คือ12บวก5บวก5เป็น22นาทีครับออกมาจากเตาอบแล้วให้เราพักอกไก่ให้เย็นลงนะครับอีก20นาทีระหว่าง20นาทีนี้เดี๋ยวเราผัดหมี่ซั่วกันแบบง่ายๆครับหมี่ซั่วแต่ละยี่ห้อนะครับก็จะใช้เวลาในการต้มเนี่ยแตกต่างกันไปยี่ห้อที่พลใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ4นาทีนะครับต้มให้เขาสุกดีต้มเสร็จแล้วเราต้องน็อกด้วยน้ำเย็นนะครับและหมี่ซั่วเนี่ยบางรุ่นเขาจะปรุงรสตัวเส้นมาแล้วถ้าปรุงมาแล้วเราไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับแต่ถ้ายังไม่ปรุงมานะครับพลจะเคล้ากับน้ำมันงาเหล้าจีนและซีอิ๊วขาวครับคลุกเคล้านะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาลงกระทะอีกครั้งหนึ่งนะครับหมี่ซั่วเนี่ยเป็นเมนูเส้นที่ผมต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะครับซึ่งหมี่ซั่วคุณภาพดีๆนะครับแค่ผัดกับโคนต้นหอมก็อร่อยนะครับตอนนี้ส่วนประกอบของเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับกระทะใบย่อมๆเลยครับคนต้นหอมนะครับเขาก็จะมีรสชาติที่เผ็ดฉุนนะครับคล้ายๆกับหอมใหญ่คล้ายๆกับกระเทียมแต่เมื่อเวลาที่ไปผัดโดนความร้อนแล้วครับก็จะมีรสชาติที่หวานขึ้นนะฮะเราใส่ลงไปผัดกับน้ำมันง่ายๆเท่านี้เลยตัวเส้นของเราเนี่ยเมื่อกี้ผลปรุงรสอ่อนๆด้วยซีอิ๊วขาวแล้วนะครับลงได้เลยครับผัดหมี่ซั่วของเราร้อนแล้วตอนนี้ไก่ของพลก็เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสไลด์ชิ้นไก่และจัดเสิร์ฟกันเลยครับ
เสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นเมนูเส้นทางเลือกง่ายๆให้กับคนที่ชอบทานหมูแดงนะครับและนี่ก็คือผัดหมี่ซั่วไก่แดงครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ